คุณลักษณะของครูที่ดี10ประการเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของความเป็นครูนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่คนเป็นครูต้องมีโดยสรุปจะมีอยู่ด้วยกัน10ประการเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิดีโอกันเลยนะครับเชิญครับคุณลักษณะของครูที่ดี10ประการประการที่1ความมีระเบียบวินัยหมายถึงความประพฤติทั้งทางกายและวาจาและใจที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมายระเบียบประเพณีของสังคมและความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตนเองโดยให้ยึดส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวประการที่2ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมหมายถึงการประพฤติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เอาเปรียบหรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวมให้ยึดถือหลักเหตุผลระเบียบแบบแผนและกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์ประการที่3ความขยันประหยัดและยึดมั่นในสัมมาอาชีพหมายถึงความประพฤติที่ไม่ทำให้เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมประการที่4ความสำนึกในหน้าที่และการงานต่างๆรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติหมายถึงความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่สังคมประการที่5ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มวิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผลหมายถึงความประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทำหน้าที่การงานประการที่6ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีความรักและเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หมายถึงความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุดประการที่7ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจหมายถึงความมั่นคงและจิตใจรู้จักบำรุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคงประการที่8ความสามารถในการพึ่งพาตนเองหมายถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่งไม่ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่จำเป็นประการที่9ความภาคภูมิและการรู้จักทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติหมายถึงความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทยๆมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติประการที่10ความเสียสละและเมตตาอารีกตัญญูกตเวทีกล้าหาญและความสามัคคีกันหมายถึงความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปันเกื้อกูลผู้อื่นในเรื่องของเวลากำลังกายและกำลังทรัพย์